พอเราสะดุ้งตื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานอนอยู่บนพื้นเราก็ตกใจอ้าวทำไมเรามานอนบนพื้นเราก็เลยหันหลังกลับไปมองที่เตียงเราเราก็เห็นมีคนนอนอยู่บนเตียงเราแล้วก็มีคนนอนอยู่ข้างๆเราฮะสองคนเลยเหรอและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพีและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการที่เสียงเงียบๆคึมๆแบบนี้นะฮะแน่นอนว่ารายการนั้นนั่นก็คือรายการเล่าเรื่องผีทุกวันเสาร์ประจำสัปดาห์นั่นเองครับเอ้ยตบมือเสียงดังไม่ได้คุณผู้ชมอินโทรมาขายของหน่อยใช้ให้บ่อยๆจะได้คุ้มค่านะและสำหรับเรื่องผีในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราได้ทางบ้านนะครับมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นะครับเป็นผู้หญิงคนนึงที่เขาได้ส่งเมลมาบอกว่าพี่เอฟคะหนูเนี่ยมีเรื่องที่แบบหลอนและน่ากลัวมากอยากจะแชร์พี่เอฟฟังมั่นใจเลยว่าพี่เอฟต้องกลัวอย่างแน่นอนนะฮะโอเคมาพร้อมกันแล้วนะครับผมสำหรับน้องมิวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องมิวเขาจะเตรียมอะไรกันมาบ้างนะและก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดแล้วกดกระดิ่งเพื่อพักคลิปแบ่งเราด้วยและอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคทำเอาแล้วไปดูกันเลยปุ๊บโอเคน้องมิวสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อเสียงเรียงนามอะไรยังไงครับผมชื่อมิวนะคะอายุ17ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วถ้าอายุ15ล่ะเป็นสาวลำบงเอ้ยมาใส่กระโปรงว้าวว้าวแวมแวมเอ้ยมันต้องอย่างนี้เอ้ยมันล้ำบุกได้พี่ชอบพี่ชอบนี่รายการผีนะเนี่ยโอเคโอเคอ่ะน้องมิวตามที่เกินมาเนี่ยมีอยู่ถึง4เรื่องด้วยกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4เรื่องนี้จะทำให้พี่ขนลุกได้มากแค่ไหนเริ่มที่เรื่องแรกให้พี่ฟังกันก่อนเลยดีกว่านะลูกเรื่องแรกนี่คือเรื่องอะไรนะเสียงที่ได้ยินทุกคืนค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็คือประถมแล้วค่ะตอนนั้นอ่ะหนูนอนเป็นห้องนอนส่วนตัวของหนูเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนแรกมันไม่เคยมีอะไรเลยนะคะจนคุณย่าเนี่ยเอาหิ้งพระค่ะเข้ามาไว้ในห้องแล้วพอเอาเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ยินเลยค่ะยังไงคือหนูอ่ะเป็นคนที่นอนดึกแบบนอนตีสี่ตื่นตีห้าไปเรียนอะไรแบบนี้ด้วยความที่เรานอนดึกเนาะเราก็ได้ยินเลยค่ะเวลาเดิมเราได้ยินเป็นเสียงคนตักข้าวสารนะคะไอ้เราก็แบบญาติตื่นมาทำกับข้าวเหรอเพราะญาติชอบตื่นกลางคืนแบบดัง5นาทีปุ๊บเงียบไปประมาณ50นาทีก็ดังใหม่วนไปจนถึงตี4แล้วก็ค่อยเงียบแบบไม่มีอะไรเลยหนูก็เลยทดลองค่ะคือนอนดึก7วันเต็มๆได้ยินทุกคืนเลยค่ะอุ๊ยแล้วเราได้ไปถามคุณย่ามั้ยว่าแบบคุณย่าหรือเปล่าที่มาตักตอนกลางคืนพอดีได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยถามค่ะเขาบอกใครจะมาตักอะไรตีสามตีสี่นอนมันดึกแล้วนอนสี่อะไรเงี้ยน่ะด้วยความที่เราอยากรู้ไงคะหนูเลยตัดสินใจเดินออกไปดูค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างปกติหนูก็เลยคิดว่าหนูจะเอาแป้งไปโรยเช้ามาเป็นปลายเท้าค่ะไม่ใช่เท้าเต็มๆนะคะเป็นแค่ปลายนิ้วเท้าอะค่ะปลายนิ้วนี่คือเป็นเท้าทั้งอันแบบแตะๆหรือแค่นิ้วเท้านิ้วโป้งนิ้วชี้กลางนางเป็นทั้ง5นิ้วเลยค่ะแต่เป็นปลายนิ้วค่ะไม่ได้แบบเต็มเท้านะเป็นแค่ปลายนิ้วอ๋อหนูอะแล้วไงต่อหนูก็เลยแบบนี่เราเจอดีหรอหรืออะไรงี้เราก็เลยแบบหลังจากนั้นหนูก็เลยนอนเร็วเลยไม่กล้านอนดึกเลยโอ้เข้าใจได้อุ้ยแต่ถ้าบอกว่าเป็นรอยเท้าแบบเฉพาะแค่นิ้วอย่างเดียวเหมือนคนขยิ่งนี่น่ากลัวนะมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือจะเป็นรอยเท้าก็ไม่ใช่อ่ะอันนี้คือเรื่องแรกจบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจบแล้วอ่ะไปเรื่องที่2เลยฮะเรื่องที่2เป็นเรื่องสั้นๆค่ะไม่ได้ยาวเลยมากก็คือผ้าขาวที่โรงเรียนตอนนั้นอ่ะไปเข้าค่ายก็คือเราขึ้นม.1แล้วแล้วมันมีค่ายนึงที่เราต้องนอนพอนอนปุ๊บหนูก็นอนข้ามเพื่อนสนิทหนูแล้วก็นอนเล่นแล้วหนูอ่ะหันหน้าไปทางหน้าต่างเพื่อนหนูหันหน้ามาทางประตูคุณครูเดินเข้ามาบอกว่ามันร้อนไปเปิดหน้าต่างให้เพื่อนที่เขาอยู่แถวหน้าต่างไปเปิดเขาก็ไปเปิดจังหวะที่เขาหันหลังกลับมาหนูเห็นเป็นผ้าขาวๆค่ะปิวผ่านหลังเขาอุ้ยอ๋อหนูก็แบบเอ๊ะตาฝาดปะวะแล้วตวงมันหันไปมองดิก็หนูไม่หันไม่เอาแล้วทีนี้วะคือตวงมาหันไปเชื่อกูพอมาหันไปเท่านั้นค่ะผ้าก็หายไปแล้วอุ้ยคือตอนแรกมันลอยอยู่กับที่เหรอ
ใช่ค่ะใช่หุยแล้ววันต่อมาหนูก็เลยไปถามเพื่อนคนที่ไปเปิดหน้าต่างว่ามึงตอนมึงไปเปิดหน้าต่างอ่ะมึงเห็นผ้าอะไรติดอยู่ปะไม่มีนะมึงเฮ้ยคนเปิดไม่เห็นเหรอไม่เห็นค่ะหนูก็เลยแบบหนูก็คิดว่าหนูคงไม่เจอแล้วแหละทีนี้เจอกลางวันเลยค่ะแบบกำลังจะเลิกเรียนแล้วก็หางตาค่ะหนูก็เลยแบบเหลตาไปมองว่าเป็นอีผ้านั่นแหละปิ้วปุ๊บปุ๊บอยู่หนูก็เลยหันไปถามเพื่อนมึงเห็นผ้าอยู่หน้าต่างปะเพื่อนหันไปมองไหนผ้ามึงหลอนเองแล้วนะมึงเนี่ยจะเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวเลยว่าพี่สาวเคยเรียนที่นี่ตอนม.ต้นพี่สาวก็เลยบอกไม่แปลกหรอกขนาดตอนนั้นไปรอเพื่อนที่เล่นดนตรีตอนเย็นอะแล้วเพื่อนไปส่งงานพี่เนี่ยยังได้ยินเสียงดนตรีไทยเลยโอ้ยอันนี้คือเรื่องที่สองถูกปะใช่ค่ะใช่อ่ะมาเรื่องที่สามเลยฮะกุมารในบ้านเพื่อนนะคะตอนนั้นอะหนูก็ไปเล่นบ้านเพื่อนนี่แหละคือต้องอธิบายก่อนนะคะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นห้องสองห้องติดกันอีกห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องนอนส่วนอีกห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องเอาไว้ซ้อมร้องเพลงหนูก็เลยเข้าไปนอนในห้องที่เป็นห้องนอนนะคะสักพักเหมือนมันมีคนเปิดประตูเข้ามาไม่มากระโดดบนเตียงคือเปิดประตูเข้ามาเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเขาจู่ๆคนที่เข้ามาก็คือมากระโดดเล่นบนเตียงใช่ค่ะสักพักมันนั่งอยู่ข้างหัวหนูค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักมันก็วิ่งออกไปแล้วหนูกำลังจะนอนต่อหนูก็เลยแบบนอนไม่หลับแล้วลุกเปิดประตูไปหนูก็ด่ามันเลยไอ้กิ๊ฟมึงเข้ามาทำไมมึงไม่นอนดีๆมึงมากระโดดมาเล่นมานอนมันนั่งข้างหัวกูทำไมเนี่ยเพื่อนหนูเลยหันมาเข้าเฮียอะไรกูนั่งร้องเพลงอยู่กับเพื่อนในห้องนี้แล้วหนูก็แบบหันไปหาเพื่อนที่มันนั่งอยู่ตรงหน้ากระจกอะค่ะมาถามมีใครเข้าห้องมาปะมันก็ถามว่าใครจะเข้าห้องมึงคนเข้าร้องเพลงอยู่ห้องนึงหนูก็แบบมีคนมาเข้าห้องกูอะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ๋อน้องกูหนูก็เลยว่าน้องมึงไอ้เกดอะนะเปล่ากุมารที่พ่อกูเลี้ยงคือจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยใช่ไหมถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าน้องมาเล่นกูเกือบตายมาแล้วฮะเกือบตายเลยเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าเขานอนกลางวันนี่แหละค่ะเขานอนหน้าทีวีแล้วน้องมานั่งทับเขา น้องมานั่งทับจนเขาหายใจไม่ออกแต่เราไม่เห็นใช่ไหมเราเห็นแค่เป็นเงาๆอย่างนั้นผู้ชายผู้หญิงเราก็ไม่เห็นถูกปะไม่เห็นค่ะเพราะแบบเห็นแค่ช่วงขาช่วงลำตัวค่ะไม่ได้เห็นแบบไม่ได้มองเลยหน้าขึ้นไปเราก็แบบห้องก็มืดอะไรเงี้ยแบบเราก็ถามเพื่อนก็แบบยืนยันทุกคนเลยค่ะว่าไม่มีใครเข้าห้องค่ะเข้าใจได้อ่ะเรื่องสุดท้ายล่ะโอ้สั่นเลยเรื่องนี้ทำไมอ่ะเป็นเรื่องที่จำฝังใจมากมากว่ามาแบบก็คือหนูอะเป็นโรคจิตชอบตั้งในนาฬิกาปลุกแบบอีก5นาที10นาทีก็6โมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะหนูตั้งไว้ 5:50 มันก็จะดัง 5:50 5:55 แล้วก็6โมงใช่ไหมคะทีเนี้ยหนูก็นอนจนเราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วหนูกำลังจะแบบหันไปปิดนาฬิกาอยู่ดีๆก็มีคนเอามืออ่ะมากดที่เปลือกตาหนูไม่เชิงเป็นมือเหมือนเป็นนิ้วค่ะจิ้มปิดเปลือกตาหนูไว้ไม่ให้มันลืมตาขึ้นนะคะหนูหงุดหงิดอ่ะพี่แบบเสียงนาฬิกาปลุกมันดังอ่ะแล้วหงุดหงิดอ่ะแล้วอยากไปปิดอ่ะเราก็ไม่ได้คิดถึงแบบพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงผีองค์ผีอำเลยแค่อยากปิดโทรศัพท์แขนซ้ายค่ะก็โดนกดแล้วเหมือนความรู้สึกเราอ่ะรู้เลยว่านิ้วก้อยเราอ่ะแบบปิดเสียงนาฬิกาปลุกก็คือแขนซ้ายนะคะพี่คิดว่าแขนซ้ายมันก็อยู่แบบมันโดนทับเป็นท่าตะแคงอะไรแบบแล้วมันก็แบบค่อยๆกระเถิบไปที่โทรศัพท์แล้วนิ้วก้อยมันก็แบบเหมือนแบบเลื่อนปิดเสียงนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สะดุ้งตื่นพอเราสะดุ้งตื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานอนอยู่บนพื้นเราก็ตกใจอ้าวทำไมเรามานอนบนพื้นเราก็เลยหันหลังกลับไปมองที่เตียงเราเราก็เห็นมีคนนอนอยู่บนเตียงเราแล้วก็มีคนนอนอยู่ข้างๆเราฮะสองคนเลยเหรอใช่ค่ะเป็นผู้หญิงนอนหันหลังให้เราแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงปลั๊กไฟอะค่ะมันจะมีสวิตช์ใช่ไหมเป็นสวิตช์สีแดงมันติดค่ะแต่ว่าตรงหลอดไฟอ่ะมันเปิดไม่ติดหนูก็คิดว่าไฟดับทั้งบ้านหรือเปล่าหนูก็เลยแบบเดินออกไปเช็คทั้งบ้านเลยว่าไฟมันดับทุกที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เดินออกไปถึงครัวแล้วจังหวะที่กำลังจะเข้ามาในบ้านมีคนติดตะกร้ามากันทางเอาไว้หนูก็แบบอะไรวะแล้วก็ความรู้สึกเดิมเลยค่ะมีคนกดตัวเราจนแบบหน้าหนูเกือบจะที่มันไปในตะกร้าผ้าแล้วอ่ะแบบจากยืนๆอ่ะแล้วก็ลงไปนั่งคุกเข่าแบบกำตะกร้าผ้าไว้เลยอ่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนกลัวตุ๊กแกซึ่งมันมีตุ๊กแกอยู่3ตัวกำลังไต่มาหาเราเราก็แบบอ้าวอะไรวะเนี่ยเราก็แบบเราก็พยายามดิ้นมันก็แบบเหมือนมันจะกัดอะไรสักอย่างอ่ะพี่แบบมันอ้าปากพองตัวใหญ่ๆก็แบบไต่มาหาเราอ่ะแล้วก็มีเสียงเป็นเสียงผู้ชายเสียงโทนต่ำๆก็พูดมาว่ามองไปแล้วความรู้สึกที่แบบหนัก
ตัวก็หายไปเลยแล้วตุ๊กแกก็หายไปหนูก็แบบหนูก็คิดว่าเป็นปู่แล้วก็เลยหันไปมองก็เป็นร่างเงาเป็นร่างดำๆเขาพูดอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเหมือนเขาเตือนอะไรเราสักอย่างแต่เสียงเขาเบามากนะพี่แต่เสียงมันเสียงทั้งต่ำแล้วก็เบาอ่ะหนูก็เลยแบบตกใจหนูก็เลยวิ่งกลับเข้าไปนอนที่นอนของหนูนอนอีข้างผู้หญิงคนนั้นแหละเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนเราไงแล้วอยู่ดีๆเขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่าเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยสิหนูก็แบบเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูเหมือนจะเตือนเขาอย่าพูดนะพูดอะไรออกมาเนี่ยพอหนูมองเข้าไปใต้เตียงอ่ะหนูเห็นผู้หญิงอีกคนนึงโอ้โหคนที่สามใช่ค่ะจังหวะนั้นอ่ะตอนที่หนูมองเข้าไปอ่ะหน้าผู้หญิงอ่ะคือยิ้มเขาก็หันมาเขาหันมาจ้องหนูทั้ง3คนเลยพี่คิดสภาพว่าปากอ่ะยิ้มแต่ตาจ้องอะไรสักอย่างอยู่โอ้ยคนลุกแล้วผู้หญิงที่นอนอยู่ในสุดอ่ะก็พูดขึ้นมาว่าทำไมหรอถ้าพูดอ่ะจะเจอแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ยิ้มออกมาแบบปากฉีกทั้งหูเลยโอ้โหเชี่ยหนูก็แบบหนูตกใจจังหวะนั้นเสียงในกระปุกก็ดังขึ้นหนูก็ลุกขึ้นมาตกใจแรงมากปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาที่555ความฝันที่หนูเจอทั้งหมดเนี่ยใน5นาทีนั่นน่ะเหมือนแบบมันนานมากแต่แบบพอเรามาดูกันอ่ะมันเพิ่ง5นาทีโอ้และนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายถูกไหมใช่ค่ะใช่โอ้ยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวทุกเรื่องเลยอ่ะงั้นพี่ถามเราหน่อยส่วนตัวเราเชื่อว่าผีมีจริงไหมหนูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมากกว่าการที่ในความสุดเราเจอขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ทำไมไม่เชื่อล่ะมันเจอขนาดนั้นนะเราก็คงคิดว่าก็เราไปอ่านมาในเน็ตบ้างแหละอาการโดนผีอำเกิดจากอะไรวิทยาศาสตร์เราก็เอามาย้อนแย้งทับอีกอย่างเงี้ยเข้าใจได้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะโอ้วันนี้สนุกมากเลยโอเคน้องมิ้วก็ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับก็อ่ะยังไงก็ถ้าเกิดมีโอกาสข้างหน้าลองส่งเมลมาอีกนะเผื่อได้มาเล่ากันอีกนะครับผมขอบคุณน้องมิ้วมากครับสวัสดีค่ะโอ้โหเรื่องราวของน้องคนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าคือไม่ใช่เป็นเรื่องราวเดียวแล้วก็ยิงยาวแบบให้น่ากลัวนะแต่คือเขาเจอหลายเรื่องอ่ะถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเรื่องกุมารเนี่ยผมขนลุกแบบขนลุกจริงจังเลยอ่ะจริงแต่ว่าเรื่องสีอ่ะก็น่ากลัวน่ากลัวตอนที่แบบอยู่ใต้เตียงอ่ะคือในวัยเด็กเราอ่ะเรากลัวกันอยู่แล้วเว้ยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใต้เตียงเราแบบเชื่อมันมืดอ่ะตอนกลางคืนแล้วแบบเราก็ไม่กล้าก้มไปใต้เตียงคุณผู้ชมมันอาจจะมีจินตนาการของเราจนทำให้เราเห็นอะไรก็ได้นะพ่อของแม่ก็ทั้ง4เรื่องนี้นะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากจะแชร์อยากจะมาบอกต่อกันนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่เมลใต้คลิปนี้นะครับแต่ย้ำนะฮะใครที่ส่งมาไม่ตรงกติกานะฮะก็มีโอกาสที่ผมจะไม่ทักไปนะครับผมก็คือจะต้องมีหัวข้อเรื่องนะครับเรียงเป็นเรื่องมาแล้วก็ต้องเกินเรื่องแล้วก็ต้องทิ้ง ID Line หรือ Facebook ไว้นะให้ผมติดต่อกลับไปนะครับผมโอเคนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือกริยาวาจาใดทำให้ใครไม่พอใจผมผมยังต้องกราบขอวัฒนธรรมไว้ในนี้ด้วยและอย่างทุกคลิปนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมยังต้องขอกราบลาคุณผู้ชมถึงเพียงเท่านี้เจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับเล่าเรื่องผีวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับปุ๊บ